ฟังนิทานกันแล้วจิงจอกเอเป็นจิงจอกที่มีความสามารถเรื่องดวงตาที่พิเศษกว่าจิงจอกตัวอื่นเขาสามารถมองเห็นรายละเอียดสิ่งของต่างๆได้ในระยะที่ไกลกว่าจิ้งจอกทั่วไปทำให้เขาชอบออกไปผจญภัยในป่าเพื่อสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวและเขานั้นก็ได้กลายเป็นจิ้งจอกที่ฉลาดและก็รอบรู้หาตัวจับยากในวันเกิดตอนอายุ5ขวบจิ้งจอกเอได้ของขวัญวันเกิดจากพ่อและแม่เป็นเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ล่าสุดพ่อและแม่เนี่ยให้ของขวัญวันเกิดสำหรับความเป็นเด็กดีของลูกนะจ๊ะแม่จิงจอกได้พูดจิงจอกเอได้ชอบเครื่องเล่นเกมนี้มากวันแรกที่เล่นเกมเขาก็ได้ใช้เวลาทั้งวันไปกับการเล่นเกมจนลืมทานอาหารวันที่สองเขาก็ยังคงจดจ่อกับการเล่นเกมจนลืมออกไปเที่ยวในป่าเหมือนที่เคยทำในที่สุดจิงจอกเอก็ได้กลายเป็นจิงจอกติดเกมเขาได้ใช้เวลาทั้งวันกับการเล่นเกมแทนที่จะออกไปผจญภัยเหมือนแต่ก่อนแม้ว่าเพื่อนจะมาชวนไปเที่ยวเล่นจิงจอกเอก็จะปฏิเสธในทันทีจนกระทั่ง1ปีผ่านไปจิงจอกเอก็พบว่าสายตาของเขานั้นมีอะไรผิดแปลกไปเขาไม่สามารถมองเห็นภาพไกลๆได้ละเอียดเหมือนแต่ก่อนแม้แต่จอเกมที่เขาจ้องอยู่ทุกวันเขาก็ยังมองไม่ชัดหากเขาไม่เอาตาเข้าไปจ่อใกล้มากพอพ่อและแม่ก็ได้พาจิ้งจอกเอไปหาหมอในทันทีเมื่อลูกมาบอกหมอได้ตรวจพบว่าตอนนี้จิ้งจอกเอสายตาสั้นมากอาจสั้นที่สุดในบรรดาจิ้งจอกทั้งหมดที่หมอเคยตรวจเจอมาจิ้งจอกเอนั้นเสียใจมากที่เขาเอาแต่เล่นเกมจนหลงลืมและก็หยุดพักเสียบ้างและเพราะความไม่พอดีนั้นทำให้เขาสูญเสียการมองเห็นที่เขาภาคภูมิใจที่สุดไปเขาจึงได้ตัดสินใจเก็บเครื่องเล่นเกมนี้ลงกล่องไปและออกไปผจญภัยในป่าเหมือนแต่ก่อนเพื่อฝึกสายตาของเขาให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อเวลา1ปีผ่านไปสายตาของจิ้งจอกเอได้ฟื้นสภาพจากเดิมขึ้นมามากแม้จะไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่จิ้งจอกเอก็มีความสุขกับการออกมาผจญภัยในโลกว่ามากกว่าการเอาแต่จ้องหน้าจอเกมสี่เหลี่ยมแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเกมแล้วจิ้งจอกเอก็ยังเก็บกล่องเกมเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยติดเกมจนลืมสิ่งต่างๆรอบตัวไปมากเพียงใดนิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าการเล่นเกมมากจนเกินไปทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้โลกกว้าง